ใครที่ไหลหอไหลแคบรู้สึกว่าบุคลิกไม่ดีวันนี้เดี๋ยวจะมาปรับทั้งกล้ามเนื้อและปรับทั้งบุคลิกพร้อมกันนะครับอยากให้ดูตัวทรงขึ้นดูตัวกว้างขึ้นดูให้จบเลยครับปกติแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องไหล่ห่อนะครับแล้วก็หลังค่อมเนี่ยจริงๆมักจะมาพร้อมกันแต่เราจะแก้ไปทีละอย่างเนื่องจากว่าปัญหาไหล่ห่อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่กล้ามเนื้อหน้าอกของเราเนี่ยมันดึงให้ไหล่ของเรามันงุ้มมาลักษณะนี้นะครับมันเกิดมาจากการที่ว่าเรานั่งนานๆแล้วไม่ค่อยได้มีการบริหารกล้ามเนื้อถูกวิธีทําให้1คือเราดูตัวแคบลง2คือเราดูตัวเตี้ยลงแล้ว3คือทำให้เราดูกล้ามเล็กลงด้วยการที่จะแก้ปัญหาไหล่ห่อนั้นจะทำให้เรามีตัวที่กว้างขึ้นนะครับแล้วสูงขึ้นดูตัวสูงขึ้นที่สำคัญเลยเนี่ยใส่เสื้อแล้วกล้ามแน่นขึ้นในเอพิโซดนี้นะครับเราจะเอาท่ามาให้เลย3ท่าด้วยกันที่ทำที่บ้านก็ได้หรือเอาไปทำที่ยิมก็ได้แต่ใครที่ดูแล้วอยากจะสนับสนุนช่องเราง่ายมากๆเลยคือเข้าไปที่ Fitshop Thailand แล้วซื้ออีบุ๊กของเรานะครับเรามีอีบุ๊กโปรแกรมออกกำลังกาย30กว่าเล่มหรือมีคอร์สออนไลน์เพียบเลยนะครับมาเรียกไฟฟ้าก็ได้เข้าไปสนับสนุนเราได้ที่ตรงนี้เลยครับโอเคครับเรามาแอคชั่นกันดีกว่านะเรามาดูกันเลยว่าไหล่ห่อเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วจะแก้ยังไงอาการไหล่ห่อเนี่ยนะครับจริงมันมาพร้อมกับหลังค่อมแต่มันคนละอันกันนะครับเพราะไหล่ห่อมันเกิดจากที่สะบักของเรานั้นมันห่อมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ามีการprotract มาข้างหน้าแล้ว internal rotate เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้หลังค่อมเนี่ยเป็นที่กระดูกสันหลังของเรางอลักษณะนี้ซึ่งบางครั้งมันมาพร้อมกันแต่ทีนี้วันนี้เรามาแก้ทีละอย่างกันเรามาดูเรื่องไหล่ห่อก่อนอาการไหล่ห่อเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราติดอยู่ในท่านี้บ่อยๆนะครับมันจะเป็นท่านอนตะแคงนั่งทำงานเล่นมือถือธรรมดาเนี่ยไหล่ของเราก็ห่ออยู่แล้วนะครับซึ่งมันเกิดสภาวะที่กล้ามเนื้ออกเราเนี่ยมันดึงนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยกล้ามเนื้อข้างหลังของเรามันไม่ค่อยแข็งแรงจนเกิดอาการที่สมดุลของมันไม่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยวันนี้เราท่ามาให้3ท่าด้วยกันคือการเล่นกล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นพวกหัวไหล่ด้านหลังหรือรอมบอยที่ทำให้เราดูอกท้ายไหล่ผึ่งมากขึ้นและจริงทำให้เราดูตัวกว้างขึ้นได้นะครับเราไปเริ่มมันท่าแรกเลยท่าแรกชื่อว่าท่าซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นท่าที่คุณสามารถทำตอนเช้านะครับทำที่ไหนก็ได้เพราะมันทำบนพื้นได้ทำบนเตียงยังได้เลยท่าซูเปอร์แมนนะครับมีหลายแบบวันนี้เราจะสอนซูเปอร์แมนทีนะครับเป็นรูปตัวทีวิธีทำนะครับนอนคว่ำลงไปลักษณะนี้ดูนะทีนี้ตาของเรามองที่พื้นตรงนี้นะครับตาของเราจะไม่มองกระจกแบบนี้นะให้เราตามองพื้นไว้นะครับจากนั้นเนี่ยยกหน้าอกขึ้นแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนที่เรายกหน้าอกขึ้นแค่นี้เนี่ยจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่เกร็งคือกล้ามเนื้อประมาณกลางหลังของเรานะครับกลุ่มอิเล็กเตอร์สไปเน่ที่ทำให้หลังของเราตรงเนี่ยมันจะทำงานลักษณะนี้สังเกตดูว่าขาของเรานะครับยังไม่ทำอะไรเลยคือขาเราวางไว้เฉยๆแต่ยกหน้าอกขึ้นมาก่อนจากนั้นดูนะครับค่อยกางแขนเป็นรูปตัวทีแล้วยกแขนขึ้นนะครับแค่นี้การยกแขนขึ้นแบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อที่ทำงานนะครับคือหัวไหล่ด้านหลังและรอมบอยส์นะครับเราจะยกแขนขึ้นชึบแล้วบีบสะบักเข้าหากันนะครับปิดสะบักข้อหากันไว้ลักษณะนี้นะครับท่าที่ทำถูกคือแบบนี้ทำไปดู5ทีนะครับ1ตอนที่ขึ้นหายใจออกลงแตะปุ๊บขึ้นเลย2 3 4 5นะครับผิดคือแบบนี้เห็นไหมว่าไหล่ยักนะถ้ายักไหล่อย่างนี้อันนี้ผิดนะครับหรือบางคนทำอย่างนี้หรือบางคนทำอย่างนี้นะครับคือวางเนี่ยแตะเฉยๆพอแล้วขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราแตะลงไปแล้วเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปนะครับมันก็เหมือนได้พักนานเกินเราก็แตะปุ๊บขึ้นเลยแตะปุ๊บขึ้นเลยนะครับท่านี้เป็นท่าเบสิกนะฟังก์ชันของท่าเนี่ยเอาชื่อทางการไปเลยนะครับเขาเรียกว่า shoulder นะครับ horizontal abduction จำได้ไหมนะครับ shoulder ก็คือหัวไหล่ horizontal คือแนวนอนแล้วนี้แล้วก็ abduction คือการกางแขนกลุ่มกล้ามเนื้อที่โดนเนี่ยเป็นกลุ่มข้างหลังที่ช่วยทำให้เราตัวตรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอกผายไหล่ผึ่งมากขึ้นทีนี้ท่าเนี้ยเป็นท่าลูกพี่นะครับของท่าอื่นๆที่จะเล่นวันนี้มันใช้ฟังก์ชันเดียวกันเลยครับแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างกันดังนั้นใครมีอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวดึงมาใช้ได้หมดเลยเรามาต่อท่าที่2กันนะครับท่าที่2คือท่าแบนพัวพาร์ทแบนพัวพาร์ทเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่อยู่ที่บ้านที่เป็นแผ่นๆนะครับผ้าขนหนูก็ได้หรือจะเป็นยางยืดฟังก์ชันของมันเนี่ยอันเดียวกันเลยครับคือเราทำเหมือนกันเป๊ะเลยให้เราทำแบบนี้แล้วเราพยายามกางแขนออกนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผ้าขนหนูใช่ไหมมันจะกางไม่ได้ให้เราเกร็งค้างเดี๋ยวดูกล้ามเนื้อตรงนี้นะนะครับให้เราพยายามเกร็งไหมผ่อนเกร็งผ่อนนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูอีกทีนึงนะพี่จะทำให้ดูแบบเกรงแบบนะครับเกรงแบบเกรงจนสั่นอ่ะอันนี้แบบปกติอันนี้แบบเกรงนิดเดียวนะครับประมาณ 40% 60% 70% 80% 90% เห็นความแตกต่างของกล้ามเนื้อไหมว่ามันทำงานอย่างไรนะครับผ้าขนหนูก็ใช้ได้จะยาวจะสั้นเนี่ยลองไปเล่นดูถ้าเกิดยาวเกินไปมันจะเกร็งอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะตุ๊บลงมาติดที่หน้าอกของเราแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับจับความกว้างเริ่มต้นประมาณกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยหรือประมาณเท่าหัวไหล่ก็ได้นะครับหรือใครอยากชาเลนจ์มากจับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ยากมากเดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยนี่จับแคบนะครับจับแคบนะจับกว้างหน่อยชึบนะครับนะผ้าขนหนูนะครับเอาไปเล่นได้ทีนี้เนี่ยถ้าใครที่มียางยืดนะครับเล่นเหมือนกันเป๊ะเลยจับยางยืดความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับดูนะแล้วก็ดึงออกชึบหายใจออกดึงออกเห็นกล้ามเนื้อทำงานไหมปุ๊บตอนนี้หัวไหล่ด้านหลังทำงานพอดึงมาสุดปุ๊บบีบสะบักเข้าหากันนิดนึงนะครับรอมบอยด์ทำงานท่าที่ถูกต้องจังหวะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะหายใจเข้าดึงหายใจออกกลับกลับกลับเป็นไงครับเห็นกล้ามเนื้อทำงานไหมอันนี้หัวไหล่ด้านหลังของเราครับทีนี้ครับถ้าแบนพัวพาร์ทเนี่ยชื่อก็คือแบนก็คือยางพัวก็คือดึงอพาร์ทก็คือดึงออกจากกันนะครับปกติแล้วมนุษย์เราอ่ะครับมักจะใช้ท่าที่เป็นท่าแบบหุบเข้าหากันลักษณะนี้นะครับท่าที่แบบอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเอาง่ายๆเลยเล่นคอมเล่นมือถือแล้วก็จะห่อตัวใช่ไหมครับท่าแบนพัวพาร์ทเนี่ยมันคือท่าที่เราจากท่านี้แล้วเราเกิดวิวัฒนาการใหม่ที่เราแบบ evolve ไปกล้ามเนื้อด้านหลังเราทำงานมากขึ้นนะครับต่อจากซูเปอร์แมนเนี่ยซูเปอร์แมนเสร็จแล้วมาลองเล่นท่านี้ดูเนี่ยมันคือฟังก์ชันเดียวกันเลยแต่อันเนี้ยมันเพิ่มแรงต้านที่ต่างกันได้นะครับดังนั้นถ้าใครที่มีอันนี้ใช้นี้ได้แต่ไม่แนะนำให้ทำหนักเกินไปสมมติว่าท่านหนืดๆเกินไปเนี่ยเราจะใช้การโกงช่วยนะครับก็ระวังตรงนี้ด้วยหรือ2อีกอันนึงคือทำผิดคือแบบนี้ทำแล้วมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับพอมาค้างนานตรงนี้เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสตรัคเจอร์นะครับคือโครงสร้างกระดูกของเราเนี่ยมันรับแรงแทนทำให้กล้ามเนื้อของเราไม่ค่อยทำงานดังนั้นเนี่ยวิธีทำคือดึงออกมาสุดปุ๊บกลับเลยนะครับกลับปุ๊บอย่าให้มันเหี่ยวอย่างนี้เห็นไหมอย่าให้มันเหี่ยวอย่างนี้ดึงให้ตึงไว้นะครับปุ๊บดึงยังตึงอยู่นะครับลักษณะนี้อย่าแอนหลังอย่าเวียงตัวช่วยที่สำคัญเลยอย่าทำอย่างนี้อันนี้คือคอของเราไม่นิ่งนะตั้งตัวให้ตรงตัวให้นิ่งไว้เป็นการฝึกให้ posture ของเรามันดีขึ้นท่าที่3นะครับชื่อว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยมันคือปกติเราเคยเล่นกล้ามท่านี้ไหมเราเคยเล่นหน้าอกท่านี้ใช่ไหมครับท่า fly นี่มันคือ reverse flyกับด้านกันนะครับตอนนั้นเวลาเล่นท่านี้นะครับเราจะเซตแมชชีนเป็นพวกเคเบิลแมชชีนเนี่ยเหมือนกับเล่นท่าฟลายเลยนะครับความสูงประมาณเท่าหัวไหล่ของเรานะครับทีนี้ดูนะครับท่าฟลายเป็นอย่างนี้อันนี้เล่นกล้ามอกใช่ไหมครับอันนี้เล่นกล้ามอกจะเป็นฟลายแบบนี้หรือฟลายแบบนี้ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นนี่เห็นไหมแล้วรีเวิร์สฟลายฟลายกับด้านกล้ามเนื้อที่โดนนะครับคือกล้ามเนื้อไหล่หลังรอมบอยส์นะครับสังเกตไหมว่าท่ามันเหมือนกันเลยนะครับระหว่างอันนี้ปึ๊ดปึ๊ดกับอันนี้เห็นไหมท่ามันเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้ว3ท่าเนี่ยครับมันเป็นแค่วิธีในการเลือกอุปกรณ์ใช้นะครับเราสามารถเล่นท่าไหนก็ได้ตามอุปกรณ์ที่เรามีแล้วแต่ว่าเราชอบด้วยนะมันไม่แบบต้องเลือกอันนั้นอันนี้นะครับถ้าถามพี่ฟ้านะพี่ฟ้าชอบอันไหนสุดพี่ฟ้าชอบอันนี้สุดพี่ฟ้าชอบเคเบิลนะครับเพราะว่าเคเบิลเนี่ยมันมีวิธีเล่นได้หลากหลายกว่าและอย่างนึงคือดูนะครับปกติเดี๋ยวให้เทคนิคพิเศษไว้ให้ด้วยพี่ฟ้าจะเล่นแบบนี้จะไม่ใช้อันนี้นะครับจะจับแบบนี้เพราะมันทำให้มันลงได้ลึกกว่าเดี๋ยวแล้วไม่ดูนะครับสมมติถ้าพี่จับอันนี้นะมันจะทำให้เราสามารถที่จะเอามือกลับมาชนกันได้ง่ายนะครับเพราะไม่เกะกะนั่นเองนะพี่จะใช้วิธีนี้1 2 3แล้วดึงชึบนะครับหรือว่าเคเบิลเนี่ยข้อดีข้อนึงคือมันเล่นข้างเดียวได้เล่นทีละข้างโอ้เรนจ์จะกว้างกว่านะครับระยะการเคลื่อนไหวจะเยอะกว่าแบบนี้นี่เห็นไหมเราจะเล่นทีละข้างเสร็จปุ๊บเปลี่ยนไปเล่นท่าอื่นก็ได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์โปรดน้องๆที่ดูช่องฟิตจังชันอาจจะเห็นพี่แบบชอบเล่นตัวนี้ทีนี้พี่ขอแถมให้ตอนแรกเราบอก3ท่าใช่ไหมนี่ดัมเบลนะ
เรามาใช้ดัมเบลเล่นให้ดูดีกว่านะครับใครที่โอเคแล้วพี่ครับผมมีดัมเบลที่บ้านหรือผมแบบไม่มีอุปกรณ์เลยผมใช้ขวดน้ำแทนได้ไหมใช้ขวดน้ำแล้วเล่นท่านี้มันคือท่าเดียวกันเลยเห็นภาพไหมครับนี่ดัมเบลรีเวิร์สฟลายท่านี้เนี่ยข้อสำคัญคือไม่ใช่อย่างนี้ทำหลังให้ตรงนะครับถ้าทำไม่ได้นะเริ่มจากนี้ก่อนนะเริ่มจากยืนเฉียงๆที่ท่าองศาก่อนนะครับขอให้ตัวตรงนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งที่เป็นดัมเบลสามารถเล่นได้แต่ไม่แนะนำเป็นอันนี้นะครับไม่แนะนำเป็นดัมเบลซูเปอร์แมนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เราเล่นซูเปอร์แมนเนี่ยระยะการเคลื่อนไหวมันน้อยถ้าไปใช้ดัมเบลนะครับน้องๆอาจจะรู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วมันจะทำให้เราโกงได้ดังนั้นถ้าเล่นซูเปอร์แมนเน้นตัวเปล่าน้ำหนักน้อยจำนวนครั้งเยอะนะครับ 15-20 ครั้งถ้าเล่นไหล่หลังพวกนี้ไม่ใช่ท่าเล่นหนักน้องๆท่องไว้นะครับถ้าเล่นไหล่หลังเนี่ยใช้น้ำหนักน้อยๆโฟกัสให้ดีนะครับสรุปของวันนี้เราอยากให้ทุกคนอกผายไหล่ผึ่งตั้งแต่ตอนเล่นเวทด้วยท่าที่เป็นท่ากลางแขนออกกล้ามเนื้อที่ใช้งานคือหัวไหล่ด้านหลัง rhomboid trapezius นะครับ middle trapezius ทำให้เราทรุบไปลักษณะนี้เห็นไหมเกิดความแตกต่างมองจากด้านหน้าอันนี้คือไหล่หอนะครับอันนี้คืออกผายไหล่ผึ่งยืนตัวตรงนะครับเวลาเล่นหน้ามองไปข้างหน้าลักษณะนี้ไม่มองขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเล่นด้วยน้ำหนักที่พอดีนะวันนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับดูจบแล้วมาเล่นเกมแก๊งดูจบกันด้วยนะครับแฮชแท็กแก๊งดูจบมา3คนแรกที่สรุปเนื้อหามาวันนี้เล่นท่าอะไรได้กล้ามเนื้อชื่ออะไรบ้างเนี่ยสรุปเข้ามาเดี๋ยวมีรางวัลส่งไปให้ที่บ้านเลยนะครับส่วนใครที่มาดูย้อนหลังใน1สัปดาห์ไม่ต้องห่วงคือเรามี the best comment นะครับใครที่คอมเมนต์เจ๋งที่สุดสรุปได้ดีที่สุดนะครับ1รางวัลส่งไปให้เช่นกันอย่าลืมใส่ชื่อเล่นแล้วก็ช่องทางติดต่อมาด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินเค้าส่งรางวัลไปให้สำหรับใครที่อยากจะได้โปรแกรมนะครับโปรแกรมเล่นไหล่โปรแกรมอะไรก็ตามหรืออยากจะเรียนเพื่อเป็นเทรนเนอร์หรือเรียนเพื่อหุ่นดีกับพี่ฟ้าก็สนับสนุนช่องเราเข้ามาสมัครเรียนนะครับหรือว่าซื้อโปรแกรมของเราได้ที่นี่นะครับเรามีอีบุ๊กเพียบเลยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับพี่ฟ้าใสในสัปดาห์ต่อไปครับ